านาทีนั้นมีค่าปล่อยเวลาสูญเปล่าให้เราทั้งหลายอย่าประมาทพลาดพลั้งระวังตายความเกิดแก่เจ็บตายไม่เว้นวันชีวิตมนุษย์เรานี้มีสั้นนักจงตั้งหลักหนักแน่นถึงแก่นสารเพราะว่าเคยผ่านพบประสบการณ์มีหลายท่านให้เห็นเป็นตำราทั้งในพุทธพจน์บทบัญญัติพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าบาปบุญนั้นมีจริงวิ่งตามมาไม่ต้องรอชาตินาว่าช้าไปปัจจุบันทันใจไวเกินเหตุเป็นยุคอินเตอร์เน็ตนะวิเศษใสย่อโลกไว้ในมือกระพือภัยเร็วเท่าไรเวรกรรมมาก็ตามทันทำกรรมดีนานนักเอ้ยจะเห็นผลทำกรรมชั่วตามต้นจนถึงบ้านทำไม่เกิดกับตนยังทนทานอาจเกิดกับลูกหลานนั้นก็มีเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนต่อเอวเราไว้ไม่ให้หนีควรเกรงกลัวไว้บ้างก็ยังดีฝากสุนทรกลอนนี้ไว้สอนใจไม่ใช่ว่าแต่งกลอนมาสอนท่านแต่เคยเห็นละเหตุการณ์นั้นหลากหลายคนทำผิดคิดชั่วไม่กลัวภัยต่างได้รับผลร้ายไปตามกันขอเชิญท่านหันมารักษาศีลว่าศีลสั้นรักษาครบหาพอเธอพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสนระลึกถึงศีลไว้เตือนใจตนแม้ฐานะจังจนแต่ไม่จนใจสินห้ามมาอะไรใครก็รู้พระศาสดาบรมครูท่านสอนไว้ปฏิบัติได้ครบพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองสินข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแค้นเข็นค่าทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแค้นค่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดตวนติดค้าหรือถูกเขาแก่แค้นแสนโกรธาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเหตุจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้น
มวลชนตั้งต้นมาเย่ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เข็นขารักษาศีลข้อหนึ่งขอปานาชีวิตเราจะผ่านสุขทุกคนนะโอ้ยใครเดือดร้อนไม่รู้กูไม่กลัวสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวล่มจมทำผิดศีลอาทินนาพาอับเช้าพาลูกเต้าลำบากโดนขาดผมชาติประปูนเน่าเหม็นนะเดนสังคมดุดอาจมนะติดตายตายทั้งเป็นนะศีลข้อสามกาเมสุมิตรชาหลงระเริงตัณหาพาชื่อเม้นเนผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรชายเหลือเดนหญิงเหลือเดนเล่นกับไฟคนน่ะเป็นแม่เป็นน่ะพ่อก็อายเขาอย่าเชื่อสายหลงน้องน้อยกลางนาฆ่ากันตายอายวัวควายถึงเป็นสัตว์ละก็ไม่กัดกันเนี่ยอันน้ำนิ้วแหลมงงหิ่มตรงอกไฟนรกในใจตามไม่พานเพราะผิดศีลข้อสามน้ำโลกันหิ่มตำความรู้สึกนานเนี่ยจนวันตายอันว่าศีลข้อสามห้ามเรื่องมั่วแต่ยังมีคนไม่กลัวมั่วจนได้ริสามสอนทรงเดชเอตสู่ตายจะตายก็ไม่ตายเห็นไหมมันทรมานศีลข้อสี่มุงสาถ้าเกิดเหตุการพูดเท็จนะลวงหลอกดอกเต็มบ้านพูดใส่ร้ายป้ายสีวิธีการทั้งชาวเมืองชาวบ้านพากันงงพุทธจริตนะวาจาพาเสียหายเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใจลุ่มหลงผิดศีลข้อมุงสาพาเข้าดงพระพุทธองค์ทรงห้ามจำสอนใจจะพูดจาพาทีมีความสัตย์สะอาดกายวาจาพาสดใสความเจริญลาภยศปรากฏไกลสร้างทัศนวิสัยให้งดงามศีลข้อห้าสุราเม
ระยะพระพุทธจึงดำรัสทรงตรัสห้ามสิ่งมึนเมาทั้งหมดนะมีโทษตามตายก็สามใจก็สามเป็นกรรมหนักทั้งสุรากัญชาและยาฟินนะครอบครัวล่มจมปลักขาดหลักธรรมอันเมาเหล้าเมายาน่าอนาถแต่เมาอำนาจยิ่งน่ากลัวบัวใต้น้ำเมาอำนาจน่าใสแต่ใจสามเกินข้อห้ามของศีลห้าพาเศร้าใจยึดคำสอนหลวงพ่อเป็นข้อคิดแล้วศิษยานุศิษย์จะสดใสหลวงพ่อเขียนท่านสอนสั่งด้วยตั้งใจศิษย์มากมายให้หมดทุกข์สุขนิรันดร์เป็นคนดีคิดดีและทำดีจงตัดโลกโกรธลงเถิดเราชาวไทยประเทศชาติจะอยู่ได้ปลอดภัยงาม